สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ขับรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับรุ่นนี้ที่ผมขับเป็น Tesla Model Y ในรุ่น Long Range นะครับผมระยะการวิ่งอยู่ที่525กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเส้นทางสายนี้ครับผมวิ่งจากหนองคายมายังเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเส้นอีสานมาเหนือโดยเส้นทางนี้ครับไม่ค่อยจะมีใครวิ่งนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยคนมากๆที่จะลองเส้นทางนี้แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้ผมลองมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าจุดชาร์จเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับผมต้นทางอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับเส้นทางที่เราจะเลือกใช้นะครับขับจากหนองคายมายังอุดรครับจากนั้นมาที่หนองบัวลำพูเข้าไปที่เลยครับแล้วก็มาที่ทางอำเภอภูเรือแล้วก็ด่านซ้ายนะครับทะลุมาทางนครไทยของพิษณุโลกนะครับมาโผล่อีกทีที่อุตรดิตถ์และกระโดดข้ามเขาครับมาที่ลำปางนะครับผมก่อนที่จะถึงปลายทางที่เชียงใหม่ถามว่าผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนเดินทางนะผมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าปลั๊กแชร์นะครับแอปพลิเคชันปลั๊กแชร์นี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราสามารถค้นหาจุดชาร์จรถไฟฟ้าต่างๆได้นะครับทั้งทางฝั่งของผู้ให้บริการเอกชนเองรัฐบาลเองก็มีนะครับเอาง่ายๆว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่บอกจุดชาร์จเยอะที่สุดแล้วนะครับผมแอปพลิเคชันต่อมาที่ผมต้องใช้งานนั่นก็คือ EA Anywhere ครับซึ่งตัวนี้จะบอกจุดชาร์จของฝั่ง EA Anywhere และในที่นี้ครับเราใช้บริการจากตู้EA Anywhere เป็นหลักเลยนะครับผมเพราะว่าจะต้องจอดชาร์จนะฮะในฝั่งของสายอีสานนะอันดับต่อมาครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PEA Vota นะครับของทางฝั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ในการชาร์จรถไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ PEA Vota นะครับที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากนะครับการเดินทางของผมครับสตาร์ทที่หนองคายเนี่ยผมพยายามชาร์จรถให้เต็มนะฮะออกจากบ้านอยู่ประมาณสัก 90% นะครับระยะทางวิ่งก็เหลือสักประมาณ500กว่าๆนะครับจุดแรกที่ผมทำการแวะชาร์จนะครับที่ MG หนองบัวลำพูนะครับซึ่งจุดนี้จะมีตู้ของ EA Anywhere ให้บริการอยู่นะครับเป็นตู้ขนาดกำลังไฟสูงสุดที่50กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับชาร์จได้2หัวเลยนะครับมีฝั่ง A กับฝั่ง B สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือบัตรเครดิตนะแล้วก็แอปพลิเคชัน EA Anywhere นะครับตัวนี้เขาจะคิดค่าไฟด้วยนะครับเป็นเรทอยู่ที่ 6.5 บาทนะครับต่อหน่วยนะครับผมมาแวะชาร์จที่นี่ก่อนเพราะผมมองว่ามันเป็นการเดินทางครั้งแรกที่เดินทางจากอีสานมาเหนือก็เลยอยากจะสร้างความมั่นใจว่าขอมีแบตให้เต็มๆเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในจุดที่2นะครับแวะชาร์จเมื่อกี้นะครับเพิ่มมาเป็น 95% นะครับจากที่ MG หนองบัวลำพูนะครับระยะทางของเราก็จะวิ่งได้ประมาณสัก500กิโลเมตรนะครับอันนี้เติมเผื่อไว้เผื่อว่าตู้หน้าใช้การไม่ได้นะครับก็เลยมาลองทดสอบก่อนนะตัวนี้ตั้งอยู่ที่ MG ร่วมใจหนองบัวลำพูเดี๋ยวสอบต่อไปอาจจะวิ่งออกนอกเส้นทางเดิมทีเราจะวิ่งไปวังสะพุงนะครับเข้าไปภูเรือแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่เลยก่อนนะครับเมืองเลยนะครับไปประจุอีกนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าผมออกสตาร์ทจาก MG หนองบัวลำพูนะครับผมก็อยู่ที่นั่นชาร์จสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าผมก็นั่งรอโฮสอะไรไปด้วยนะครับผมจริงๆอยู่สักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็สามารถออกไปได้แล้วนะครับและจุดที่2นะครับที่ผมแวะชาร์จนั่นก็คือในฝั่งของ MG เมืองเลยนะครับตู้ที่ชาร์จนั้นก็เป็นตู้ EA Anywhere เหมือนกันครับผมเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับผมตอนนี้อยู่ที่ MG เมืองเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1สต็อปที่เรามาแวะพักตู้นี้ชาร์จได้ 50k เหมือนกันนะครับ DC เป็น CCS 2นะฮะแม็กสุดตอนนี้รถของเรารับได้48ก็แบตเตอรี่เหลือ 76% นะฮะก็เติมเข้าไปอีกหน่อยกะว่าจะให้ประมาณ90กว่านั่นแหละครับนั่งชาร์จเมื่อกี้นะครับได้มาเต็มเลยนะฮะตอนนี้ 99% ไปเลยนะครับผมก็ระยะทางวิ่งของเราก็จะได้อีกสักราวๆ524กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะวิ่งจากเมืองเลยนะครับไปที่ฝั่งของภูเรือก็ข้ามไปด้านซ้ายนะครับค่อยข้ามไปทางพิษณุโลกนะครับถามว่าทำไมต้องแวะชาร์จที่ตรงจุดนี้ด้วยต้องบอกก่อนครับว่าที่ MG เมืองเลยนั้นเป็นตู้ที่ชาร์จแรงแล้วก็ถือว่าเป็นตู้สุดท้ายนะครับระหว่างชายขอบของอีสานที่จะวิ่งไปสู่
เหนือนะครับผมที่รถอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ของ MG นะสามารถชาร์จได้นะเพราะว่าตู้ที่ใกล้ที่สุดอีกอันนึงนะครับขยับมาหน่อยเป็นตู้ MG Super Charge นะครับของค่าย MG เองนะครับถ้ารถผมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะข้ามภาคนะต้องมาชาร์จที่เมืองเลยนะครับผมสรุปเลยนะตั้งแต่ตอนที่ผมเทสผมมองว่าถ้าใครที่เดินทางจากหนองคายจากอุดร นะครับผมสามารถข้ามมาชาร์จที่ฝั่งของ MG เมืองเลยได้เลยนะครับเดินทางจากเมืองเลยนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงถ้าสมมุติว่ารถของใครนะระยะทางวิ่งสามารถทำได้สักประมาณ300กว่าถึง400นะครับผมต่อการชาร์จเต็มนะผมแนะนำว่าจุดที่ควรจะแวะชาร์จอีก1จุดก็คือในฝั่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งจะมีอีก1จุดที่ชื่อว่า Global House นะครับ Global House ของอุตรดิตถ์จะมีอีก1จุดเป็น EA Anywhere เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถแวะชาร์จที่ตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าว่ารถของผมเนี่ยวิ่งได้500วันนั้นผมขับรถมาถึงทางฝั่งของอุตรดิตถ์ละตอนนี้ถึงอุตรดิตถ์แล้วนะครับผมเลยมานะฮะตอนนี้เป็นทางลอดตลาดดินนะฮะตรงไปก็จะเข้าสู่อำเภอเด่นชัยแล้วก็ไปยังจังหวัดลำปางนะครับซึ่งตู้ที่ใกล้ที่สุดนะถ้าไม่รวมของ EA Anywhere นะครับที่ Global House ของตลาดดินนะฮะก็ไปโผล่นู่นเลยครับห้างฉัตรลำปางนะครับเป็น PEA Volta ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณ49% นะครับหรือประมาณ 50% นะฮะระยะทางวิ่งก็ประมาณ259กิโลเมตรที่จะสามารถวิ่งได้นะครับส่วนอยู่จุดหน้าตรงนี้ไปถึงลำปางก็ประมาณสัก120กิโลนะครับจะต้องขึ้นเขาหน่อยที่อำเภอเด่นชัยด้วยยังไงก็ต้องลองดูว่าจะถึงไหมนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับขับจากทางฝั่งของอุตรดิตถ์ครับไม่ได้แวะพักเลยขับตรงมานะครับผ่านทางอำเภอเด่นชัยก่อนแล้วก็ขึ้นเขามานะฮะก็เลยมาถึงจังหวัดลำปางแล้วไปจอดพักอีกทีนึงที่ปั๊มน้ำมันบางจากของอำเภอห้างฉัตรนะครับซึ่งที่นี่นะครับจะมีตู้ของ PAA Volta จะมีให้บริการอยู่2ตู้นะครับมาถึงแล้วนะครับผมบางจากห้างฉัตรนะฮะตอนนี้ระยะทางของเราเหลืออยู่ที่ประมาณ96กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 19% อันนี้ตัดสินใจไม่ได้แวะชาร์จที่ Global House ของอุตรดิตถ์นะครับก็เลยพุ่งตรงมายังบางจากห้างฉัตรเลยนะครับเพื่อมาชาร์จ PEA Volta นะครับซึ่งตู้ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพนะมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่เนี่ยเราจะต้องกลับรถนิดนึงนะครับก็ตามแมปมาได้เลยครับผมสบายๆเดี๋ยวเราไปชาร์จที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ค่าไฟก็จะถูกกว่า EA หน่อยนะครับ EA Anywhere หน่วยละ 6.5ส่วนโวต้าของเรานะครับขวัญใจชาวเดินทางเนี่ยจะอยู่ที่ 4.16 นะตอนนี้นะครับเทศกาลนะก็ไปแวะชาร์จที่นั่นอีกประมาณ40นาทีนะครับเพื่อให้ได้แบตเตอรี่ที่มากพอนะครับแล้วก็แวะพักเข้าห้องน้ำด้วยทานข้าวด้วยนะครับผมตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับผมกำลังไฟ44กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 19% ส่วนถ้าเรามาส่องดูที่รถนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ได้ 19% แล้วแล้วก็เหลือระยะเวลาอีก1ชั่วโมงกับ40นาทีนะครับกว่าจะเต็ม 100% นะฮะทางนี้ทางนั้นก็เลือกเอาว่าเราจะชาร์จทั้งหมดเท่าไหร่นะครับระยะทางจากลำปางจะไปเชียงใหม่ก็สักประมาณ100กว่าโลครับเราก็ประจุให้มันเพียงพอนะครับแล้วค่อยไปเติมที่เชียงใหม่ทีนึงก็ได้นะครับเอาให้เพียงพอเดี๋ยวตรงนี้อาจจะแวะหาอะไรทานก่อนสักหน่อยนะครับชาร์จเมื่อกี้40กว่านาทีนะครับได้มานะครับกลับระยะทางกลายมาเป็น317นะครับเดี๋ยวเราเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังเชียงใหม่ครับผมมาถึงแล้วนะครับเชียงใหม่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ222กิโลเมตรนะครับออกจากลำปางมา 42% นะครับระยะทางนะฮะที่เราใช้เดินทางมากว่า709กิโลเมตรนะครับสำหรับเวลานะก็ตั้งแต่ประมาณ 8:00 น.นะครับรวมๆกันก็สักราวๆ12ชั่วโมงได้นะครับเพราะถึงประมาณ 20:00 พอดีนะฮะก็แวะพักบ้างแล้วก็แวะชาร์จ3จุดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือ2จุดก็เกินพอนะครับก็เพียงพอสำหรับการเดินทาง
จากหนองคายมาถึงเชียงใหม่นะครับผมอันนี้ผมกำลังจะเข้าไปที่พักนะครับโอเคครับนี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเส้นอีสานเหนือเทสลาโมเดล Y นะครับลองเลนช์ระยะการวิ่ง520กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับก็มาได้ไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับเผื่อใครจะเดินทางตามมาทางเส้นสายนี้นะครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับพอมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าที่เชียงใหม่นั้นมีตู้ชาร์จเยอะมากเลยนะครับทั้งทางฝั่งของ PA Volta ที่บางจากเองปตท.ก็เริ่มมีแล้วตู้ของปตท.นี่จะมี1ตู้แต่ว่ากำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่120กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็จะมีตู้อื่นๆนะครับอีกหลายจุดอีก1จุดที่ผมใช้บริการบ่อยๆก็คือทางฝั่งของตู้ Evo นะครับ Evo จะอยู่ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับสามารถเข้าไปชาร์จได้ฟรีนะฮะในทริปนี้ถามว่าผมเห็นอะไรบ้างสิ่งที่ผมเห็นนะครับและอยากจะให้คำแนะนำก็คือทางฝั่งผู้ให้บริการนะครับผมจุดที่ผมมองว่าน่าจะมีตู้ชาร์จเพิ่มเติมนั่นก็คือในฝั่งของอำเภอภูเรือครับภูเรือนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยและก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับเดินทางไปที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับที่จะทำให้เราสามารถพ่วงไปยังทางฝั่งของอำเภอด่านซ้ายแล้วก็ทะลุไปยังอำเภอน้ำหนาวนะครับไปทางฝั่งของเพชรบูรณ์ก็ได้เช่นกันนะครับโซนของภูเรือเนี่ยก็ควรจะมีโซนของด่านซ้ายก็ควรจะมีนะครับและอีกที่นึงถ้าเซฟๆหน่อยผมคิดว่าก็จะเป็นฝั่งของอำเภอนครไทยนะฮะทางฝั่งของพิษณุโลกนะครับถ้ามีจุดนั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ที่รีเควสเลยก็น่าจะเป็นทางฝั่งของอำเภอภูเรือนี่แหละหรือไม่ก็ด่านซ้ายนะครับมีตรงจุดนั้นผมบอกเลยว่าสบายๆแน่นอนครับแวะชาร์จ1สต็อปตรงจุดนั้นนะครับที่ภูเรือแล้วก็มาที่อุตรดิตถ์หรือลำปางเลยก็ได้นะครับจะทำให้การเดินทางของฝั่งสายอีสานนะครับมายังโซนภาคเหนือด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั้นสะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองขับเทสลาคันนี้นะครับจากหนองคายมายังเชียงใหม่นะครับผมถ้าเทียบกับครั้งแรกตอนที่ผมขับจากกรุงเทพไปที่หนองคายนะครั้งนี้ถือว่าสบายขึ้นเพราะว่าวางแผนเดินทางได้อย่างถูกต้องและตู้ชาร์จไม่มีปัญหาครับถ้าตู้ชาร์จไม่มีปัญหาคือยังไงมันก็ขับลื่นขับสบายครับเราก็ไปแวะชาร์จครั้งเดียวแล้วก็เราสามารถยิงยาวไปได้เลยนะครับผมจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นครับถ้าใครอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้ถามว่ามันสะดวกไหมถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ถามว่ามีข้อจำกัดอยู่ไหมก็ยังพอมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ถามว่าสามารถให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมณปัจจุบันนี้ผมต้องบอกว่าทำได้นะครับแต่อาจจะอาศัยการจอดชาร์จจำนวนที่บ่อยครั้งมากกว่านะครับผมแล้วก็เราไม่สามารถออกเส้นทางได้ไปไกลมากเพราะว่าอาจจะต้องคำนึงเรื่องแบตเตอรี่ที่จะพยายามรักษาเพื่อให้ถึงปลายทางนะครับเอาเป็นว่าในปีนี้นะครับ2022กับ2023ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันเรื่อยๆแล้วก็มาผลักดันวงการ EV ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับทริปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวฉบับเต็มคันนี้ครับ Tesla Model Y Long Range ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรที่ดีบ้างนะฮะเตรียมไว้ให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตแบบนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ